สิบแปดคนแล้วนะครับอ่าสวัสดีมห้าทับเก้ายางเป็นทางการนะครับวันนี้โหอากาศแบบว่าเมื่อวานนี้มีฝนตกวันนี้ก็จะครึมๆอึมครึมนะครับท่ามกลางจานวนผู้ติดเชื้อนะครับบวกประมาณเก้าพันกว่าคนนะครับเพื่อกไม่อยากออกไปไหนเลยนะครับตอนนี้อ่าอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้นะครับคำแรกคือสม็อกนะครับสม็อก OK นี่เรียกว่าเป็น poison s m o k เนาะ เป็นควันพิษนะครับคําที่2 deforestation เนาะเราจะเห็นคําว่า forest ที่แปลว่าป่าอยู่ตรงนี้เนาะมี prefix คําว่า d นะครับอ่าที่แปลว่าทําให้น้อยลงนะครับอ่าโอ้โหเขียนเขียนยากอ่าทําให้น้อยลงหรือทําให้ลดจํานวนลงนะครับอ่าแล้วเติม suffixation เข้าไปเนาะเพื่อให้มันเป็นคำนามแปลว่าการตัดไม้ทำลายป่าหรือการ การทำให้ป่าป่าไม้มันน้อยลงนั่นเองนะครับคำที่สามนะฮะ rubbish เนาะโอ้โหครทบพี่แล้วเราน่าจะได้จดน่าจะได้จดซีนตนนี้หมูคําว่า rubbish ไปเยอะเลย rubbish เนี่ยแปลว่าขยะไม่ใช่กระต่ายนะ rubbish แปลว่าขยะนะครับเราก็จะได้จดคำว่า garbage คำว่า waste นะฮะคำว่าอะไรคำน,นั้นลืม <laughs> rubbish waste garbage, garbage อ่านั่นเองครับ อันที่สี่คำนี้ไม่ยากนะฮะเป็นเหมือนจะเป็นคำยากๆแต่จริงๆแล้วมันมาเป็นชื่อหนังชื่อเกมเยอะนะครับ animal แปลว่าสัตว์เนาะ extinction แปลว่าสูญพันธ์แปลว่าการสูญพันธ์ของสัตว์นั่นเองนะครับคำที่ห erosion นะครับการกัดเซาะการกัดกร่อนนะครับโอเคข้อที่6นะครับก็เป็นคำที่6กิคที่หนะครับ population population ความหมายเดียวคำว่า people เนาะที่แปลว่าผู้คนเนาะมันถึงกลายเป็นคำว่า popular w o r d นั่นเองนะครับอ่าส่วน growth คำนี้นะครับแปลว่าเพิ่มจำนวนขึ้นอ่าการเพิ่มจำนวนขึ้นของจำนวนประชากรนั่นเองครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันที่บทอ่านบ้างนะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ เนี่ดูก่อนกลุ่มไลน์มีแจ้งเตือนอะไรนิดหน่อยอะไรวะเนี้ยโอ,โอเคอ่านะครับโอเคผ่านไปแล้วครับคำศัพบหกคำเนาะไม่ยากไม่ยากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ เนื้อเรื่องกันบากดีกว่าซึ่งก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับอ่านะคะอ่าเดี๋ยวเปิดคำศัพท์ไปด้วยอ่าเดี๋ยวทวนเนื้อเรื่องจากคาบที่แล้วก่อนเนาะโหเรียนเรียนตั้งวันจันเนาะลืมบ้างไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวทบทวนกันไปในคาบนี้นะครับพารากราฟแรกเขาบอกว่า every year we destroy an area of forest นะครับคำว่า Detroit แปลว่าทำลายนะฮะอ่าทำลาย area พื้นที่ area of forest พื้นที่ของป่า larger than ใหญ่กว่านะครับเดินเนเธอร์แลนด์เราทําลายพื้นพื้นที่ของป่าไปในจํานวนที่ใหญ่กว่ากว้างกว่าประเทศเนเธอร์แลนด์อีกประโยคต่อไปบอกว่า trees นะครับต้นไม้ provide จัดให้ทำให้มีอา ygen, อกซิเจนการออกซิเจน and home และเป็นบ้านจัดให้มีบ้าน too many different species ของอมีออกซิเจนแล้วก็เป็นบ้านให้กับสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชและสัตว์นะครับแล้วก็จบพารากราฟแรกด้วย if clause เนอ,อาหรือ ประโยคเงื่อนไขนะครับที่เขาบอกว่า if we continue cutting down forests นะครับ continue แปลว่าต่อเนื่องต่อไปถ้าเรายังคง cutting down ตัดลงตัดอะไร forests ป่าไม้อาแปลว่าถ้าเรายังคงตัดไม้ทำลายป่านะครับครึ่งแรกขึ้นครึ่งแรกขึ้นต้นด้วย if นะครับมีอมม่าอยู่ตรงนี้ครึ่งหลังจะมีคำว่า will นี่ไงคำว่า will เขียนเป็นตัวย,ออย่อตรงนี้ We will นะครับย่อเป็น will Also lose plants เราก็จะสูญเสีย p l a เอ่อพืชต่างๆไป That we can use to make medicine พืชพันธุ์ต่างๆที่เราสามารถใช้ผลิตเป็น medicine m ม d ด c ซีนแปลว่ายารักษาโรคนั่นเองอ่านะครับจบพารากราฟแรกไปจะเห็นว่าพารากราฟแรกเนี่ยจะเป็นการพูดถึง deforestation หรือการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะครับมาส่องกันที่พารารที่สองกันบ้างนะครับพาริการที่สองเปิดมาด้วยคำว่า factory นะครับโรงงานอุตสาหกรรมเติม s ด้วย factory หละโรงงานเลย pollute นะครับ pollute แปลว่า pollution เนี่ยแปลว่ามลพิษอ่ามลภาวะอะไรอย่างนี้นะครับ pollute แปลว่าปล่อยของเสียปล่อยมลภาวะออกมา pollute the air ปล่อยของเสียออกถูออกสู่อากาศ with smoke อ่า and the sea ปล่อยของเสียลงสู่ the sea ทะเล with chemical สารเคมีของเสียต่างๆอ่าทำให้เกิดอะไรฮะหลังจากที่เออพอน้ําทะเลมันเป็นด้วยของเสียแล้วเนี่ยพอมันระเหยขึ้นไปบนเมฆเนาะเหมือนกับที่เหมือนกับที่ไฟไหม้ไฟไหม้โรงงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเลยนะครับ พอของเสียมันขึ้นไปรวมกับเมฆแล้วเนี่ยฝนตกลงมามันก็อันตรายกลายเป็นแอ i ิ rain เนาะแอซิดเรนก็คือฝนกรดนะครับ acid rain fall f อร m the sky นะครับฝนฝนกรดตกลงมาจากฟากฟ้า,า and s e ซีไลฟสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลเนี่ย is u n d e r ด r e s s อ่าคำว่า u n d e r อ r e s s เนาะนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ทำอะไรเกี่ยวกับคำว่า Under s อยู่ใน เผดึกหัดทางด้านซ้ายมือนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราทําลงหนังสือได้เลยนะครับ under stress แปลว่าตกอยู่ในความเสี่ยงหรือว่าตกอยู่ในอันตรายนั่นเองและจบด้วยประโยคเงื่อนไขอีกแล้วเนาะ if นะฮะ if factories don't stop polluting the environment ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย don't stop ไม่หยุด polluting การปล่อยของเสียมลภาวะ The environment ออกสู่ environment สิ่งแวดล้อมนะครับ environment แปลว่าสิ่งแวดล้อมเนาะ Fresh air อากาศอันบริสุทธิ์ and clean water น้ำสะอาด will be things of the past จะก,กลายเป็นแค่สิ่งที่อยู่ในอดีตนะครับโหคาดพี่แล้วจำได้ว่าเราเอาประโยคนี้นี่มาสลับหน้าสลับหลังกันแล้วก็ทำให้เป็นเวอร์ชัน unless อีกด้วยเนาะ มาขึ้นพารากราฟที่สามกันดีกว่าฮะพารากราฟใหม่ของเราในวันนี้เนาะสามารถที่จะช็อตโน้ตคำศัพท์ลงในหนังสือของเราได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดลงในหนังสือมุมซ้ายล่างกันนะครับวันนี้เขียนประโยคสั้นๆเป็นคำตอบไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกับที่จดในคำศัพท์ลงในสมุดด้วยเป็นงาน A8 ไปได้เลยนะครับอ่าดูกันดีกว่าว่าในพารากราฟที่สามเนี้ยจะพูดถึง คำไหนที่เราเรียนกันไปใน6คคำนี้เนาะ,ะไปดูกันเลยนะครับเจอเชื่อว่าเจอคําว่า family ก็น่าจะเดาออกแล้วเนาะอ่าเขาบอกว่า the average family ในจํานวนเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วในทุกๆครอบครัวอ่านะครับ throw away นะครับว่าว่าจะเป็นเรื่อง population แต่ไม่ใช่แล้วครับอ่าเป็นคำว่า throw away นะครับที่แปลว่าขว้างทิ้งนะครับ two times of rubbish นะครับโอ้โอเคชัดเจนนะครับมีคำว่า rubbish ที่แปลว่าขยะแล้วในปริมาณ two tons สองตันนะครับ throw away ขว้างทิ้งไปนะครับ every year ในทุกๆปีกันเลยทีเดียวครับอมีคำศัพท์คาว่า throw away เนาะ throw away throw แปลว่าขว้าง away แปลว่าไกลๆ throw away จึงแปลว่าขว้างทิ้งออกไปไกล นะครับแต่ถ้าในความหมายที่ลึกซึ้งก็คือเราทิ้งขยะนั่นเองนะครับแต่ละครอบครัวเนะี่ยทิ้งขยะในปริมาณ2ตันต่อปีนะครับในทุกๆปีนะครับในปริมาณเฉลี่ยของแต่ละครอบครัวนะครับอ่าเขาบอกว่า that s about about คำนี้ไม่ได้แปลว่าเกี่ยวกับแต่แปลว่าประมาณ That's about นะครับ the weight of elephant ซึ่งนั่นมีน้ำหนักนะฮะเท่ากับประมาณน้ำหนักของช้างตัวหนึ่งเลยโอ้โหสองตันนะฮะน้ำหนักช้างเลยนะฮะแล้วก็จบด้วย if c l o s e อีกแล้วเนาะ if we don't recycle more ถ้าเรายังคงไม่เพิ่มการรีไซเคิลขยะนะครับอ All the landfill นะครับคำว่า Recycle <Okay. S 1> เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจเนาะแต่เชื่อว่าเราน่าจะรู้ความหมายกันอยู่แล้วเนาะ mm hmm. ก็เหมือนกับเอาขยะเนี่ยกลับมาหมุนวนนะฮะใช้ซ้ำให้มันกลับมาเป็นสิ่งที่ใช้ได้แล้วค่อยเอาไปทิ้งอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการ Recycle นะครับอาต่อไปเอาใหม่นะ If we don't recycle more ถ้าเราไม่ทำการ Recycle จัดการกับขยะนะครับ ให้มากไปกว่านี้ all the landfillsite นะครับ mm hmm. เขาเห็น landfillsite แล้วน่าจะเห็นภาพประกอบทางด้านซ้ายมือนะครับ landfillsite เนี่ยเป็นเหมือนกับพื้นที่ทิ้งขยะนะฮะเป็นการทิ้งขยะแล้วก็ฝังกลบมันไปเขาบอกว่า landfillsite will be full full คำนี้แปลว่าเต็มนั่นเองฮะพื้นที่ดิ้งขยะกลบฝังขยะเนี่ยก็จะ full เต็มนะครับแอนมีแอนด้วยและ we will soon นะครับเราก็จะซูนแปลว่าเร็วๆนี้นะครับ have nowhere to dump นะครับคำว่าดัมเราก็รู้อยู่แล้วนะลรถดัมดัมขยะอ่ารถดัมขยะ nowhere แปลว่าไม่มีพื้นที่ we will soon have nowhere to dump all the rubbish อ l อ the rubbish ไปรับไปรับบิดกระต่ายแล้วนะครับเราก็จะไม่มีพื้นที่ที่จะด้ำขยะทั้งหมดนี้อ่าเราก็จะเห็นว่านะครับในพาราการที่3ก็จะพูดถึง rubbish ในพูดพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับขยะนั่นเองนะโอเคนะครับต่อไปไปกันที่พาราการที่สนะี่เนาะโอเคนะครับน่าจะเห็นครับว่า4 baby แล้ว อ่ามีเด็กทารก4คนนะครับ four babies are born every second นะครับ second แปลว่าวินาที every second แปลว่าวินาทีเขาบอกว่าในทุกๆวินาทีเนี่ยจะมีเด็กๆเกิดใหม่ four baby สคนด้วยกันนอ้น่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณประชากรนั่นเองครับอ่า ประโยคต่อไปเขาจึงบอกว่า the global population global คำนี้แปลว่าโลกเนาะ global warming อ่าโลกร้อนนะ the global population นะครับในดูความหมายที่หนังสือให้มาหน่อยหนังสือให้ความหมายมา,มาว่า number of people number ไม่ได้แปลว่าตัวเลขนะแปลว่าจำนวนก็ได้จำนวนของ people in the world จำนวนของประชากรในโลกนะครับก็คือ global population นั่นเอง the global population will be 9 billion 9 billion ไม่ใช่9ล้านนะแต่เป็นอะไรฮะ9พันล้าน by 2042ในปี2042นะครับประชากรจะแตะถึง9พันล้านกันเลยทีเดียวเนาะอ่ามี if c o s t มาอีกแล้วนะครับ if we want to feed everyone ถ้าเราอยากจะฟ e ด ฟีดเห็นไหมว่าฟ e ดคล้ายกับคำว่าอะไรคล้ายกับคำว่า food นะฮะโดยคำว่าฟ e ดเนี่ยคือคำว่า keep food ที่แปลว่าให้อาหารประมาณว่าถ้าเราอยากจะให้อาหารเนี่ยมีมีความเพียงพอต่อปริมาณผู้คนนะฮะในปี2012 242 0นะฮะ9 0 0 0ล้านคนเนี่ย If we want to feed every one ถ้าเราอยากจะ ให้อาหารปริมาณอาหารเพียงพอต่อ everyone ทุกๆคนนะครับ we will have to produce คำว่า produce นะครับคำนี้ไหนเขามีคำว่า produce หรือเปล่าน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า produce น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า produce นี่เนาะ produce 101นะ produce 48เองนาะแปลว่าผลิตนะครับเราต้องผลิตนะครับไม่ใช่40 70% ปริมาณอาหารมอเอาใหม่นะ70% more food เราต้องผลิตอาหารให้มากกว่าเดิมถึง70%อ่าถ้าเราอยากจะ if we want to feed everyone ถ้าเราอยากจะให้อาหารเพียงพอกับทุกคน we will have to คำว่า have to ครับแปลว่าจำเป็นต้อง we will have to เราจะจำเป็นต้อง produce ผลิต มอลฟูดอาหารให้มากกว่าเดิม70% 70%กันเลยทีเดียวโอ้โ oh, ห oh, oh. แปลยากมากสลับนู่นสลับนี่กันเลยนะครับแต่ว่าเชื่อว่าถ้ามองในตาเปล่านะอ่าเราเห็นคว่า Produce แปลว่าผลิตเนาะเราเห็น70% 70%มอ f ฟูดอาหารที่มากกว่าเดิมนะครับอ่าโอเคโหต้องผลิตอาหารเพิ่ม70%นั่นหมายความว่าปัจจุบันนี้ถ้าผลิตร้อยอนาคตต้องผลิต เป็นร้อนะครับโอ้โหกันเลยทีเดียวเยอะมากนะฮะต่อไปเรามาดูพารากราฟเรียกว่าเป็นประโยคสุดท้ายของพารากราฟกันดีกว่าอ่านะฮะเป็น if คอดครับที่ขึ้นต้นด้วย unless นะครับ unless เขาบอกว่า unless the food production i n c r e a s e ถึงถ้า unless เนี่ยถ้าขึ้นต้นประโยคนี่จะแปลว่าถ้าไม่ถ้า food production production แปลว่าการผลิต food แปลว่าอาหารถ้าการผลิตอาหารเนี่ยไม่ increase increase แปลว่าเพิ่มขึ้นมีคำว่า increase หรือเปล่านี่ไงมีคำว่า increase ให้มาตรงนี้บิง้งอ increase แปลว่าเห็นปะ to go up นะครับ go up ก็แปลว่าเพิ่มมากขึ้นถ้าปริมาณการผลิตอาหารเนี่ย ไม่เพิ่มมากขึ้นอ่าเห็นปะว่าจะมีคำว่าท่าไม่เนาะ Many more people will go hungry Many more ก็คือเพิ่มมากขึ้นอะไรเพิ่มมากขึ้น People ผู้คนจำนวนมากขึ้น Will go hungry อ่าไม่ใช่ go to Hungary นะ go hungry นะครับอ่าที่แปลว่าหิวนั่นเองนะครับดูประโยคนี้นะครับอ่าเขาบอกว่า unless food production increase a, a s e s increases ด uh, oh, mm ้วยนะครับ่า m a n y m a l e y p o view ต้อมีคำว่า w i l w นะ go hungry mm hmm. เราจะแต่งประโยคนี้นะครับให้กลายเป็นประโยคเงื่อนไขที่เป็น if not เนาะ a ดูกันเลยนะ unless นะครับ เอา if ออกมา if อ๋อทำไม font มันเปลี่ยนละจ้ะเอะทำไมไม่ขยายล่ะอ่ะไม่เป็นไรนะครับไหนลองป๊อปมาวางสิเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรประมาณนี้แล้วกันอาจจะเป็น if นะครับ food production ฟอตฟอตอะไรฟู้ p โปรดักช o นอ่าดัช increase อ่าและอินครีสก็ไม่ต้องเป็น increase สแล้วเพราะว่าตัว S มันมาอยู่ในคำว่า d o ชนไปแล้วถ้าการผลิตการผลิตอาหารไม่เพิ่มขึ้นนอกนั้นเหมือนเดิมครับ Many more people will go hungry ปริมาณคนเนี่ยจะหิวโหยมากยิ่งขึ้น นั่นเองนะครับอ่าเป็นไงครับก็เป็นการเอาประโยค unless เนี่ย unless Un <c oughs> unless unless มัน unless ปลดปล่อยออกมาแล้วอ่านะครับ unless นะครับกลายมาเป็น if food production doesn't increase ถ้าปริมาณของการผลิตอาหารไม่เพิ่มขึ้นเนี่ย people many more people จำนวนคนเพิ่มมากขึ้นจะ go hungry หิวโหยหรือเราจะแปลได้ว่า ปริมาณคนที่หิวโหยขาดอาหารไม่มีข้าวกินเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นและจบทุกอย่างด้วยคำว่า we need to act now เราจำเป็นต้องแอคนะบัดนี้แอคคำนี้ไม่ได้แปลว่าคีแอคคีเกกนะแต่แปลว่าเราจำเป็นต้องลงมือทำ now บัดเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยนะครับอ่านะฮะอ่ะก่อนที่จะไปเติมคำลงในแบบฝึกหัด มุมซายล่างนะครับขอแถมเรื่อง the author's purpose หน่อยนะครับอ่า the author's purpose คือเนื้อหาที่หนังสือแอบแถมมานิดนึงเนาะเป็นเนื้อหาเล็กๆเ,เนาะแต่ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะได้เรียนเกี่ยวกับ the author's purpose หรือเปล่า the author นะครับแปลว่าผู้แต่งอ่า purpose แปลว่าวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของผู้ที่แต่งพารากราฟทั้งหมดนี้ออกมาเนี่ย เขามีประสงค์มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรช้อยที่ให้มานะครับชอบให้มาเป็น3ข้อกว้างๆหนึ่งชอบให้บอกว่า to entertain ให้ความบันเทิงอ๋อเป็นเนื้อหาให้ความบันเทิง2 to persuade a d e อ่า3 t สาม f o r m นนะครับอ่าโดย โดยคำว่า to entertain เนี่ยก็จะแปลว่าขยายแป๊บหนึ่งเนาะจะได้เห็นซัดๆนะครับ to entertain เนี่ยแปลว่าให้ความบันเทิงเนาะ to persuade to เนี่ยแปลว่าโน้มน้าวโน้มน้าวให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะข้อที่สาม to inform เนี่ยจะเห็นมีคำว่า inform ที่เหมือนกับคำว่า information เนาะที่แปลว่าข้อมูลก็แปลว่า ให้ข้อมูลนั่นเองนะครับอ่าจากเนื้อหาที่อ่านเนี่ยลองเดาได้ไหมว่าน่าจะเป็นอันไหนเนาะอันที่น่าจะตัดก่อนเลยก็คือเอนเตอร์เทนเนาะรู้สึกเนื้อหามันไม่เอนเตอร์เทนเลยออกจะดาร์กเลยทีเดียวเนาะอันที่เข้าแกลบนะครับน่าจะเป็นอนะินฟอร์มเนาะการให้ข้อมูลต่างๆว่าโอ้คนเราทำอย่างงู้นอย่างนี้ปริมาณขยะเป็นเท่านู้นเท่านี้ปริมาณของ f a คทอรี Factory, โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียลงสู่ธรรมชาติเป็นเท่านูนเท่านี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นชอยที่มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็คือ to inform การให้ข้อมูลส่วนอันที่2 to persuade เนี่ยก็จะตามมาแต่ว่าน้ำหนักจะน้อยกว่านะครับก็จะเห็นว่ามีการแบบ we need to act now เราต้องลงมือปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อมของเราณนะบัตนี้ส่วนหนังสือของเรานะครับเฉลยมาว่า The Inform giving information. อ๋อเขาบอกตรงนี้นั่นเองเขาบอก the author's purpose เนี่ยเขาบอกว่า to inform us นะครับนี่ inform ก็คือให้ข้อมูลนั่นเองเนาะไม่แน่นะครับเนื้อหาในเทอมที่2อ,อาจจะมีแบบว่าเนื้อเรื่องมาให้อ่านแล้วก็จะถามเราว่า the author's purpose หรือวัตถุประสงค์ของผู้แต่งเนี่ยคืออะไรเนาะชอยก็จะเป็น3ข้อนี้กว้างๆเนาะ to persuade to inform to entertain นะครับ โอเคอันนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาในอนาคตแล้วกันถ้ามีมาให้เรียนทีน่าจะสนุกนะครับทีนี้กลับมาที่5ข้อตรงนี้ครับสามารถทำลงในหนังสือได้เลยเนาะสามารถเขียนได้เลยว่าอันนี้งานนี้เป็น A8 แนดนี้เขียนได้เลยว่าเป็น A8.2 นะครับลงในหนังสือได้เลยตอนแรกว่าจะให้ลอกลงสมุดเนาะทีนี้ทำในหนังสือดีกว่านะครับแป๊บเดียวนิดเดียวเนาะ,ะมาดูกันดีกว่าว่าในเนื้อหาแต่ละข้อเนี่ย ต้องบอกว่าคำถามแต่ละข้อเนี่ยจะไปตรงกับเนื้อหาส่วนไหนบ้างนะครับอ่ามาดูกันที่ข้อหนึ่งครับ,บอกว่า trees trees are important ต้นไม้เนี่ย important แปลว่าสำคัญ because เพราะว่าอะไรอ่านะครับจากที่เราอ่านเนี่ยโหน่าจะเห็นความสำคัญของต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็น home to o many different species อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอหรือจะเป็นประโยชน์สุดท้ายก็ได้เหมือนกันแต่ในหนังสือเรานะครับออันนี้สามารถเขียนตามได้เลยเฉลยมาว่าอ๋อ t r e เนี่ย provide oxygen นะครับทำให้มี oxygen and home ทำให้มีบ้าน too many different species มีออกซิเจมีบ้านให้แก่ หลากหลายสายพันธุ์ของพืชและสัตว์กันเลยทีเดียวเนาะอ่านะครับก็อันนี้สามารถเขียนตอบลงหนังสือไปได้เลยนะครับอ่านะครับต่อไปข้อที่สองนะครับ we need plants to อ่า p l a n t คำนี้แปลว่าพืช need แปลว่าต้องการเหนือกว่าต้องการอีกเหนือกับเหนือกว่าว n นเข้าไปอีกแปลว่าต้องมีแบบขาดไม่ได้เลย we need plants to ให้ดูที่ประโยชน์สุดท้ายของพารากราฟหนึ่งเขาใช้ต้นไม้ในการทำอะไรอ่าก็จะเห็นคำว่านี่ครับ Use to m m k e medicine ใช้ในการผลิตยานั่นเองนะครับอ่าก็เอาตรงนี้มาตอบได้เลย we need p l a n t o make medicine นะครับอ่าให้เวลาหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวรอเนาะในการเขียนคำตอบลงไปนะฮะระหว่างนี้ก็จะสังเกตเห็นข้อที่3แล้วนะครับข้อที่3เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาพูดถึง smoke f r o m factory smoke from factory ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมอ่านะฮะลองทายดูดิครับว่าเราจะเขียนคำไหนต่อดีควันจากอุตสาหกรรมนี้มันทำอะไรกับสภาพแวดล้อมของเราบ้างอ่าลองดูนะครับให้เวลาประมาณ30วินาทีเดี๋ยวเรามาเขียนคำตอบข้อ3กันนะคะ อ่า uh huh. เราจะเห็นคำว่า pollute เนาะ pollute ที่แปลว่าปล่อยมลภาวะของเสียออกมานะครับ pollute the air with smoke and the sea with c h e m i c a l อาจจะเป็นคำคำตอบหรือเปล่าครับประโยคนี้นะฮะอ่า uh huh. นะครับไหนลองมาดูคำตอบของข้อ3กันหน่อยสิน่าจะเป็นประโยคนี้แน่ๆครับ pollute the air with smoke นะครับอะไรประมาณนี้ ใช่หรือเปล่าอนนีถูกต้องเลย Smoke from factory ควันเนี่ยจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย Pollute the air and sea with chemical นะครับเรียกว่าปล่อยของเสียออกสู่อากาศออกสู่ทะเล with chemical สารเคมีอันตราย <c oughs> เติมอันตรายเข้าไปด้วยนะฮะให้เห็นให้เห็นว่าอ๋อเคมีคอลมัน เป็นสิ่งที่อันตรายไม่ควรคู่ที่จะอยู่ในธรรมชาตินั่นเองนะครับอ่าสามข้อผ่านไปนะครับต่อไปข้อที่สี่เจอคาว่า need อีกแล้วข้อที่สองเราเจอคาว่า e e ดเพลนนะฮะ to we need เพลน to นะไม่ใช่ we need to plan ถ้า we need to plan แปลว่าเราจำเป็นต้องปลูกต้นไม้นะแต่ข้อที่สี่เนี่ยเจอคาว่า we e need to นะครับแปลว่าเราจำเป็นต้องอ่าถ้า need to เนี่ยจะ จะตามด้วยคำกริยาและคำกริยาก็มาจริงๆด้วยก็คือ Recycle อ่าเราจำเป็นที่จะต้องรี c ซเคินะครับคาว่า all else คำนี้นะครับไม่คำว่า else แปลว่าอื่นๆก็ได้แต่คาว่า all else แปลว่ามิฉะนั้นอ่า we need to recycle all else มิฉะนั้นหรือถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอย่าเครืนั้นเลยไม่ใช่แปลว่า มิฉะนั้นอ่าถ้าดูนะครับถ้าไม่รีไซเคิลจะเป็นอย่างไร all else ในดูที่คำว่าจะเป็นยังไงบมีประโยคไหนบ้างที่น่าจะเอามาเป็นคำตอบนี่ไงเราเจอคำว่า if we don't recycle more อ่า all the landfills i e will be full นะครับนี่ we will soon have nowhere to dump that r a b b i t โอ้โหจริงๆอ่ะมันสามารถเอาประโยคนี้มาตอบได้หมดเลยนะประโยคครึ่งหลังของ if clause เนี่ย เนี่ยฮะเขาแบ่งเรียกว่าเอาครึ่งวิวนะครับครึ่งวิวของเขาเนี่ยมีแอนเข้ามาบวกด้วยเรียกได้ว่าครึ่งวิวของเขาเนี่ยมีสองส่วนเข้ามาอีกจริงๆอ่ะเอาสีแดงๆเนี่ยมาตอบท้งประโยคได้เลยแต่ดูดิครับว่าหนังสือของเรานะครับจะเอาครึ่งหน้าหรือครึ่งหลังดีครึ่งหน้าบอกว่า landfillsize จะเต็มครึ่งหลังบอกว่าจะไม่มีพื้นที่ทิ้งขยะนะครับนี่เขาเอาครึ่งหลังมาตอบเขาเอาคาว่า we will have nowhere to dump our rubbish แอป i ิอีกรบับบิชนะครับแมติดกระต่ายจริงๆเลยหมอ่าเขาบอกว่าเราจะไม่มีพื้นที่ที่จะดัมก็คือเทขยะดัมเอาเวรรับบิเทขยะของเราทิ้งนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็พลากรกาที่5ครับการขีดเส้นใต้ให้ด้วยพลากรกาที่5นะครับเขาบอก we need to พวกเราเนี่ยจำเป็นต้อง produce นะครับ produce แปลว่าผลิต นะฮะ produce 101นะนั่นเองเห็นไหมผลิตศิลปินออกมา more food ผลิต food อาหาร more มากกว่าเดิมอาหารเราจำเป็นต้องผลิตอาหารมากกว่าเดิม be c o s e เพราะว่าอะไรถ้ามี be c o s e เฉยๆเนี่ยไม่ใช่ be c o s e off เนี่ยจะตามด้วยประโยคแต่ถ้าเป็น be c o s e off จะตามด้วยคำนามอาา่าแสดงว่าอันนี้ต้องเอาประโยคมาต่อนะครับดูดิคบว่า เอาประโยคไหนมาตอบได้ดี because นะครับโอ้ oh, ตอบได้หลายอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ Many more people will go hungry ก็ได้เนาะก็ดูแล้วน่าจะเป็นประโยคนี้เนดูดิดใช่หรือเปล่าผ <laughs> <laughs> ิดคาดไปเลยนะครับอบอก because the g l o b a l population is increasing นะครับเขาบอกว่า global population หรือว่าจำนวนประชากรของโลกเนี่ย is increasing กำลังเพิ่มมากขึ้นอ่าจริงๆประโยคสีแดงเนี่ยก็เอามาตอบได้เหมือนกันนะฮะเขาบอกถือจะตอบได้ว่าถ้าเราไม่ผลิตอาหารเพิ่มขึ้นเนี่ย the global population ไม่ใช่บอกว่า many more people will go hungry หรืออยากจะแต่งว่า the global population will go hungry จำนวนป,ประชากรของโลกเนี่ย จะรู้สึกจะ go hungry ไม่ใช่รู้สึกทีจะหิวไม่มีข้าวกินนะครับอะไรประมาณนี้อ่าเดี๋ยวขอแคปหน้านี้ใส่ไว้ในไลน์ของเราให้ก่อนนะครับเผื่อใครจะมาทําตามหลังดูคําตอบตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะอ่าขอเวลาห้านาทีสุดท้ายมาทําแบบฝึกหัดทางด้านขวามือของเราบ้างเนาะอ่าเดี๋ยวให้เวลาเขียนคําตอบอีกประมาณหนึ่งนาทีนิดๆนะครับอ่า สามารถทำไปได้เลยนะครับเดี๋ยวขอแคปหน้าจอการเรียนของเราไว้ก่อนนะครับตอนนี้มีคนเข้ามาเรียนอยู่ประมาณไม่ถึงยี่สิบคนนะประมาณสิบเก้าคนไม่เป็นไรนะครับตามงานกันด้วยวันนี้แคปงานให้แล้วเนะาะส่วนใครที่ทำแล้วก็เดี๋ยวเตรียมถ่ายรูปได้เลยเดี๋ยทำงานทางด้านขวามือของหน้าสิบสี่อีกงานหนึ่งนะครับ เดี๋ยววันนี้เรียนเสร็จนะครับเราจะไปดูเพลงใหม่ของ BTS กันนะครับตอนนี้น่าจะกำลังไลฟ์พรีเมียร์กันอยู่เลยทีเดียวนะครับอ่าครูคะหนูดูไม่ทันค่ะดูไม่ทันอะไรยังไม่มามาแล้วค่ะมปแล้วปล่อยแล้วค่ะมาแล้วเกือยโมงครึ่งแล้วค่ะเอาเหรอคือว่าปล่อยเที่ยงคิดว่าอ๋อเพลงมาแล้วปล่อยแล้วคิดว่าแบบ คิดว่าแบบตอนพีเมียร์นี่คือแบบนั่งคุยกันตอนแบบเพลงไดนามายโอเพลงมาแล้วนะครับเพลงอะไรตั้งห้านาทีวะเนี่ยอ๋อนะครับมีน่ารักค่ะกะจะพรีเมียร์เดี๋ยวนี้เพลงเขาน่ารักเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยสิบเอดโมงครึ่งแล้วหรอเล่เมื่อปีที่แล้วปล่อยประมาณเที่ยนสิบเอ็ดโมงค่ะอคิดว่าสิบเอ็ดโมงไลฟ์คุยกันแล้วก็คุยกันประมาณชั่วโมงหนึ่ง ไม่ค่ะปล่อยเลยเจาะแล้วปล่อยเลยครับูเห็นดูไม่ได้เลยค่ะจังจังจัง่งนี้มากเลยค่ะดูเลยโหรุ่งนี้านาทีจะสิบล้านลวค่ะลุกงนี้ปล่อยดูพร้อมกันในผ่านกูเกิลเมดดีกว่านะครับทำไมครงไม่ทัคะัิดว่าปล่อยเที่ยงคิดว่าปล่อยเที่ยงนะครับปีที่แล้วปล่อยเที่ยงตั้งหลายเพลงอ่ามาดูงานสุดท้ายของเรากันดีกว่านะครับตรงนี้ ตรงนี้เป็นการให้เลือกครูมี a แปดจุดหนึ่งไหมครับที่ทำลงสมุดไงที่ทำลงสมุดข้าพี่แล้วอ่ะที่เป็นเขียนคำศัพท์อ่ะเจอเขียนไปทำ,ทำแล้วใช่ปะในดูในไลน์ก็แคปแคป,แคปไปให้อยู่นะครับอ,อ่ามาดูงานสุดท้ายของเราในวันนี้กันดีกว่านะครับเรียกได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่ความหมายคล้ายคกันนะครับคล้ายกันถึงขั้นที่ขนาดที่ อธิบายอธิบายไม่ถูกเลยว่าอีกคำหนึ่งมันผิดยังไงเนาะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับมากันที่ข้อที่หนึ่งครับ rainforest อ่า forest แปลว่าป่านะครับ rain แปลว่าฝนนะครับอ่า rainforest ป่าฝนนั่นเองเนะัะจะเขียนฝนป่าไปแล้วนะครับ rainforest มีคำให้เลือกระหว่าง provide จัดให้มี produce ผลิต อ่าแอสแปลว่าพวกเรา with timber timber แปลว่าไม้อ่าแปลว่าไม้แปลว่าท่อนซูงก็ได้อ่าเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยว่าอ่าป่าฝนนะทำให้มีท่อนซุงแก่เรานะครับหรือป่าฝนผลิต ต้นสูงไม้ต่างๆแก่เรานะครับเป็นว่า provide แปลว่าจัดให้มี produce แปลว่าผลิตแต่คำตอบที่หนังสือเราเฉลยมานะครับเขาเฉลยคำว่า provide นะครับจัดให้มีเนาะซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับใน p a r a g r a p ที่หนึ่งนะครับที่เขาจะบอกว่า forest เนี่ยทำให้มี provide oxygen นนะครับ provide home to many species d i f f e r e n t species เนาะอ่าก็ใช้คำว่า provide ที่แปลว่าจัดให้มีทําให้มีนะครับอ่าข้อที่สองครับอ๋อมีการอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าใช้คำว่า provide ที่แปลว่าทําให้มีนะครับถ้า produce มันจะแปลว่าผลิตเนาะอะผลิตเนี่ยจะเป็นขั้นเป็นตอน ผลิตเป็นโปรดักชันออกมาเนาะโอ,โอเคโอเคมาดูข้อที่สองกันบ้างข้อที่สองก็แบบโอ้โหถ้าจะเลือกคำมาความหมายใกล้เคียงกันขนาดนี้เนาะแต่เชื่อว่าเราน่าจะตอบได้นะครับเพราะว่าเป็นคำที่ค่อนข้างเน้นกันเลยทีเดียวเนาะ a lot of animal animal แปลว่าสัตว์ a lot of แปลว่าเยอะอ่าจำนวนสัตว์มากมาย are under under อะไรระหว่าง u n e r r d n n g e r หรือ u n d e r s t r e s s อ่าคำที่เราเจอในหนังสือเนี่ยในพารากราฟที่หนึ่งเนาะถ้าเจอคำว่า u n d e r s t r e s s of extinction ของการสูญพันธุ์ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงถ้า underdanger เนี่ยจะตกอยู่ในอันตรายและนั่นก็คือคำที่เราเรียนกันไปนั่นเองคำว่า u n d e r s t r e s s นะครับอ่านะฮะ อตอบ under stress นะนดูอธิบายนี่ทำไมตอบ under danger ไม่ได้ under danger เนี่ยอ๋อเขาบอกว่า under danger นะเป็นการตกอยู่ในอันตรายต่างๆแต่ under stress เนี่ยจะเป็นเรียกว่าตกอยู่ใน situation หรือสถานการณ์สถานการณ์ที่ possibility มีความเป็นไปได้ที่จะคำว่า s t h เนี่ยมาจากคำว่า something ่า something bad will happen อาจจะมีบางสิ่งเนี่ยที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาได้ก็ได้นะครับแต่ถ้าดันเจอเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่ h a ามห้ามก็แปลว่ารุนแรงเห็นไหมมันความหมายเหมือนกันมากเลยแต่ถ้าจะเป็นคำที่เราเรียนจริงๆก็เป็นคำว่า under stress นะครับแล้วดูดิมันแปลว่า under stress แปลว่าอะไรในหน้ามา่อีน under stress นะความหมายมันบอกว่า under danger โอ้โหเห็นว่ามันเหมือนกันจริงๆความหมายนะครับ อะแต่ข้อ3ามนี่แหละความหมายแตกต่างกันจริงๆนะครับเขาบอกว่า sorting our rubbish sorting แปลว่าจัดแบ่งหมวดหมู่ sorting our rubbish นะจัดแบ่งหมวดหมู่ขยะก็คือการแยกขยะนั่นเองอ่านะครับการแยกขยะ help local landfill จะทำให้ landfill site โลคอลท้องถิ่นของเราอาสถานที่ดิ้งขยะในท้องถิ่นของเรานะครับดูครับเขาให้คําว่าไซส์ไซส์คำนี้แปลว่าพื้นที่ส่วนไซส์คําแรกเนี่ยแปลว่าเกี่ยวกับการมองเห็นเนะาะอันนี้ให้ลองไปดูในพากรกาฟที่3นะครับก็จะเห็นเขาใช้คําว่า Landfill d กับไซส์คํานี้นะครับอ นะครับเห็นไหมคําตอบเขียน land fill s i t e ที่แปลว่าพื้นที่เนาะแล้วเขาก็อธิบายเพิ่มมาว่า s i t e คำแรกเนี่ยมันเป็นความหมายเกี่ยวกับว่าถ้าเป็นคําว่า s i t e seeing เนี่ย s i t e คำแรกนะฮะ s i t e seeing มันจะแปลว่าสถา,านที่ชมวิวนะครับอ่ายกตัวอย่างประโยคมาให้ด้วย f i r e w o r k display on New Year Eve นะครับอ่าการแสดง fireworks พุตะไลไฟพเนียงพุอ่านั่นแหละครับในช่วงเทศกาลก่อน ปีใหม่เนี่ย is amazing size โอ้โหเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับอาไซต์ uh, คำแรกก็จะเกี่ยวกับการมอง mm hmm. การดูเนาะอะ uh, ข้อที่4ี่ครับคำเนี้ยความหมายเหมือนกันอีกแล้วเนาะอะ uh, แต่เมื่อกี้เราเรียนคำว่า feed ไปแล้ว feed ที่แปลว่าให้อาหารนะครับ we should help to อะไร feed ให้อาหารหรือ supply จัดให้มีเนาะน่าจะเคยเรียนเศรษฐศาสตร์มาดีมานกับ supply นะ The world hungry children แก่เด็กๆตาดำๆผู้หวยหิวอาหารแห่งโลกนี้โอ้แปลอะไรนี่งงไปหมดนะครับอ่ะคำตอบของข้อ4นะครับก็เป็นคำว่า f e e อ๋อ feed ที่แปลว่าให้อาหารนั่นเองส่วนคำว่า supply เนี่ยเรียกว่า ไม่ได้เป็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารโดยตรงก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้กับอาหารโดยตรงแต่เป็นการซัพพลายอย่างอื่นก็ได้อย่างในด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยดีมาเป็นความต้องการเนาะซัพพลายคือสิ่งที่จัดให้มันจาเป็นต้องเป็นอาหารก็ได้เป็นเงินก็ได้เป็นเสื้อผ้าก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นประโยคที่เขายกตัวอย่างมาของเขาว่าซัพพลายเขาบอกว่า Teacher Supply the s t u d e n t teacher เนี่ยจัดหาซัพพลายให้กับ Student with Pencil นะครับอ่าโดยการให้ดินสอ to complete the test เพื่อให้ทำข้อสอบให้เสร็จนะครับก็ถ้าจะตอบให้ถูกต้องก็คือตอบว่าฟ e ดเพราะฟีดคือการกี f ฟูดให้อาหารแต่ supply เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ตามความต้องการก็จริงแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารนั่นเองนะครับอ่าก็ละก็มาถึงข้อที่5นะครับโจทย์บอกว่า Food Production Production แปลว่าการผลิต Food แปลว่าอาหาร Need to a d v a n c e กับ Increase คำไหนกันแน่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่า Increase แปลว่าเพิ่มจำนวนขึ้นกับคำว่า a d v a n c e a d v a n c e เนี่ยโอ้โหแทบจะใช้กันเป็นแบบเป็นแบบคับศัพท์กันไปเลยเนาะ a d v a n c e แปลว่ายากมากขึ้นก็ได้มากกว่าปกติก็ได้ตรงข้ามกับคำว่า Basic ใช่ปะ่ะแต่คำว่า Increase เนี่ยจะตรงข้ามกับคำว่า Decrease อ่าเห็นปะ่ะเหมือนคำว่า d e f o r e s t เท a t i o n เนาะ ference, แปลว่าตัดไม้ทำลายป่าเนาะ Decrease Increase แปลว่าเพิ่มจำนวนขึ้น D เนี่ยมันแปลว่าเติมหน้าไหนแปลว่าทำให้น้อยลง Decrease จริงแปลว่าลดจำนวนลงนั่นเองนะครับ Food Production นะครับจำเป็นต้องอะไรดีระหว่าง d v a n c e กับ i n c increase to m e e t n e e d เพื่อให้เพียงพอกับ n e e d ความต้องการของ World Population ของคนคำตอบที่ถูกต้องก็คือ i n c r e a s e นั่นเองครับอ่ะนะฮะ ถ้าแอดวานเนี่ยจะเหมือนกับแบบว่าเพิ่มความคอมพลิเคตหรือความยากมากขึ้นนะฮะเพราะว่าตรงข้ามกับคำว,ว่าเบส i c นั่นเองโอเคเป็นไงบ้างครับงานในหนังสือเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวแคปหน้านี้ไว้ให้เนาะโอเคใครที่เสร็จแล้วนะครับงาน A8 ทั้งในสมุดและก็ในหนังสือนะครับสามารถถ่ายรูปส่งมาได้เลยจะแยกเป็น2รูปก็ได้หรือว่าจะ วางสมุดหนังสือทับกันแล้วก็ส่งมาเป็นงาน A8 ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคจบไปแล้วกับเรื่อง Earth S.O.S. นะครับวันนี้ขอบคุณม5ดับก้าขอทุกคนที่เข้ามาเรียนนะครับโอเคไปกินข้าวกันดีกว่าบ๊ bye ายบายเจอกันวันจันนะครับไม่รู้วันจันเรียนเรื่องอะไรได้วยเนี่ยเดี๋ยวต้องถามอาจารย์กว่างนะครับว่าเราจะมาต่อกันเรื่องอะไรดีนะครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณคะ่ะ ขอบคุณครับอ่อนไ่ได้ดูบางคันไม่เป็นไรมาดูตอนเที่ยงก็ได้ไม่เราขอขายน้องเอ็นก่อนขายน้องเอ็นค่ะเอ็นไอเพนขายเอ็นไฮเพนค่ะเอ็นไอเพนก็มาเหรอเปล่าค่ะน้อมาขายวงให้ฟัง๋อไปตามนะคะเพลงดีมากค่ะโอเคครับไปกันเลยเฮ้ยยังไม่ได้จุดอัดวิดีโอเลย